เช้านี้พามาที่วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับมีความชัดเจนพอสมควรแล้วนะครับสำหรับแนวทางการจับกลุ่มพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายของทาง DSI ก็คือการที่ยังไม่ได้ใช้กำลังเข้ามาจับกลุ่มในช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการดำเนินคดี3ฝ่ายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับนั่นหมายความว่าการเจรจานั้นจะเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การนำตัวพระธรรมชโยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เงื่อนไขนั้นยังคงต้องติดตามต่อไปในรายละเอียดนะครับว่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างขณะที่ทางโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเองนะครับก็เดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ใส่ร้ายวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยด้วยครับนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับกลุ่มองค์กรพลังชาวพุทธผู้รักพระพุทธศาสนาเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ตรวจสอบจรรยาบรรณและวุฒิภาวะของนายแพทย์มโนเลาหาวนิชในวันนี้นะครับเวลาประมาณ10 นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหลังจากที่นายแพทย์มโนเข้าให้ข้อมูลแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมกับมีการให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยซึ่งทางโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของชาวพุทธรวมไปถึงของทางวัดและให้สังคมนั้นได้รับรู้ความจริงอีกด้านหนึ่งช่วงนี้ไปฟังเสียงของคุณองค์อาจธรรมนิธาครับหยุดสักทีนะครับท่านไม่มีข้อมูลที่แท้จริงท่านนำข้อมูลอันเป็นเท็จนำข้อมูลที่กล่าวหาว่าร้ายครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยกราบไหว้ที่ท่านเคยพึ่งบารมีส่งเสียท่านเรียนถึงเมืองนอกจนกระทั่งมีอนาคตในปัจจุบันนี้แต่กลับกลายเป็นว่าพยายามที่จะกล่าวหาว่าร้ายท่านด้วยข้อความเป็นเท็จมากมายท่านไม่เคยออกมาตอบโต้ใดๆแต่ในนามของคณะศิษยานุศิษย์รู้สึกปวดหัวใจผมขอเรียนเชิญเลยนะครับมีโอกาสก็มาพบกันมาคุยกันว่าตกลงแล้วอะไรแท้อะไรเท็จอะไรจริงกันแน่จะได้หยุดสักทีครับพฤติกรรมว่าร้ายผู้อื่นฝ่ายเดียวและทำให้เสียหายกันขนาดนี้นะครับผมก็พูดผ่านสื่ออย่างนี้แหละครับพร้อมครับที่จะให้ข้อมูลทั้งสองด้านก็ลองฟังดูครับว่าอดีตศิษย์เอกกับศิษย์ปัจจุบันที่เป็นรุ่นน้องอย่างนี้เนี่ยข้อมูลท่านใดเนี่ยจะแท้จริงกว่ากันนอกจากนายแพทย์มโนแล้วนะครับยังมีนายสมเกียรติอ่อนวิมลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสอีกคนหนึ่งที่ชาวพุทธ4กลุ่มอย่างเช่นชมรมแสงตะวันรวมไปถึงชมรมรักพระพุทธศาสนาเตรียมที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้ว่าได้กระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1นะครับเกี่ยวกับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายวัดพระธรรมกายลงใน Twitter ส่วนตัวด้วยครับส่วนที่ต้องจับตามองในวันนี้ก็คือการหารือกัน3ฝ่ายนะครับระหว่าง DSI เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นที่วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีในเวลาประมาณ14 นาฬิกาเบื้องต้นมีเป้าหมายตรงกันก็คือต้องการจะให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบตัวแบบมีเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นการทำสัญญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการขอทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ9มาตรวจอาการอาพาธแทนโรงพยาบาลตำรวจเพื่อความเป็นกลางซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเย็นของวันนี้ครับคุณปลื้มครับสำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในช่วงเวลานี้ยังถือว่าเป็นปกติเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมานะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นการเอาลั้วรวดหนามมากั้นก่อนหน้านี้ก็คลี่คลายลงไปแล้วคือมีการเอาออกนะครับเพื่อบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่างๆของวัดที่ดีขึ้นหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีนั้นประกาศไกลๆว่าจะไม่มีการนำกำลังเข้ามาจับกุมในช่วงเวลานี้เนื่องจากกังวลปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ด้านหน้าวัดพระธรรมกายนอกเหนือจากข้อความให้กำลังใจพระธรรมชโยและยืนยันความบริสุทธิ์แล้วนะครับวันนี้ผมสังเกตเห็นป้ายข้อความหนึ่งที่เพิ่งนำมาติดไว้ก็คือการยืนยันว่าวัดพระธรรมกายนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ที่วัดพระธรรมกายครับขอบคุณครับคุณวรนันท์กันหานะครับรายงานจากที่วัดพระธรรมกายคือผมอยากให้คุณปื้มผู้ชมก็คงเห็นนะครับบรรยากาศในวัดเงียบสงบดูเงียบสงบซึ่งต่างกับการที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณมโนหรือ DSI หรือว่าหลายคนพยายามบิ้วว่าเมื่อวานนี้ที่วัดเนี่ยจะเป็นวันพระใหญ่คนจะมาชุมนุมกันจะมีการตั้งโล่มนุษย์
ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยเพราะสังคมถึงตั้งคำถามว่าบทบาทคุณมโนในกรณีนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยที่ไปแถลงข่าวหน้า DSI ที่พูดว่าจะมีการตั้งโล่มนุษย์หรือว่าวัดธรรมกายมีความลึกลับซับซ้อนตัวเองจะชี้จุดบุกจับพระธรรมชโยเนี่ยถึงเป็นชนวนให้คนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไงเพราะว่าคุณมโนเป็นพลเรือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ DSI แต่ไปประชุมกับ DSI แล้วก็ให้สัมภาษณ์ชี้นำหมดเลยว่ารัฐควรทำหรือไม่ทำอะไรประหลาดมากครับผมต้องบอกว่ากรณีธรรมกายเนี่ยไม่ต่างกับกรณีตอนการเมืองเลยคือต้องว่ากันที่คนเสี้ยมและกองเชียร์เนี่ยพร้อมลุยต่อทั้งที่รัฐบาลเริ่มถอยแล้วนะกองเชียร์เนี่ยมีขยับมาในช่วงสุดสัปดาห์มี3รายนะครับคุณคำนวณสิทธิสมานซึ่งก็เป็นคนซึ่งสำคัญนะครับเป็นสนช.เป็นสภาขับเคลื่อนโพสต์ Facebook ว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลใช้มาตรา44ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้โดยเนื้อแท้แล้วตามที่คุณคำนวณพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องกฎหมายไปแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมกายสอนซึ่งเรื่องซึ่งผิดหลักพุทธศาสนาเพราะต้องใช้มาตรา44จัดการหรือว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันก็พูดแบบนี้ว่าตอนนี้ภาพของวัดธรรมกายเนี่ยไม่ใช่วัดแล้วเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในวัดเตรียมที่จะก่อเรื่องไม่ดีเพื่อหวังผลทางการเมืองทำให้กระแสสังคมเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์ก็เอามาพูดแบบนี้หรือว่าคุณประสานมฤคพิทักษ์ก็เพิ่งออกมาร่วมขบวนการนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณประสานบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมกายกับระบอบทักษิณเนี่ยคล้ายกันนะครับมีผู้นำที่หนีคดีอาญาแผ่นดินมีท่าทีปิ้นป้อนสั่งสมอำนาจทรัพย์สินนี่เขาแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้นี่แรงมากนะมันคุณจะเห็นตัวละครฝั่งซึ่งภาพทางการเมืองเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเนี่ยขยับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพูดประเด็นคล้ายๆกันคืออำนาจรัฐเข้ามาลุยเดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะ take action อย่างไรครับ